บ้านเมืองที่หลังผมสอบกู้วิกฤตได้ผมเริ่มต้นบางอย่างได้ผมไม่เคยมีโอกาสได้สร้างวันนี้สิ่งที่ผมมาอาสาตัวเนี่ยผมรู้ว่าผมอายุอย่างนี้แล้วนะครับผมเข้ามาการเมืองผมต้องการสร้างฝันที่มีให้กับประเทศได้เป็นจริงผมไม่มีเวลาอีกมากแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่มีเรื่องไหนที่มันจะเล็กเกินไปแล้วอยากให้อะไรเกิดขึ้นผมต้องทำนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลใจอีกต่อไปแล้วก็ต้องไม่เกรงใจใครนะครับเพราะนี่คือโอกาสใหม่และผมมองว่าเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้ผมผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้มีนัยยะที่จะส่งถึงใครเป็นพิเศษใช่ไหมครับว่าทั้งในทำเนียบหรือคนใกล้ตัวที่ผ่านมาก็ไม่เกรงใจใครทั้งนั้นแหละก็แสดงว่าที่ผ่านมานี่การที่เราทำอะไรไม่ได้อย่างที่ประชาชนคาดหวังผมบอกว่าเรามีข้อจำกัดอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับในการเป็นรัฐบาลครั้งที่แล้วก็ต้องประทับประคองสถานการณ์นะครับเพราะว่ามีทั้งวิกฤตต้องแก้ในตรงนั้นให้สำเร็จรุ่งเรืองมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งที่มันสูงมากซึ่งถ้าเราไม่พยายามประทับประคองสถานการณ์เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นแล้ววันนี้เป็นสถานการณ์ที่เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นมีโอกาสที่จะสร้างจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็คนละเงื่อนไขกัน26ปีเป็นการมีทบทวนไหมคะว่าอะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองในขณะนี้ก็มีครับคือผมว่าทุกคนต้องเรียนรู้นะครับและผมก็ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้นะครับและอย่างที่ผมบอกอะสิ่งที่ผมประกาศไปว่าผมไม่เกรงใจใครนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมได้มาทบทวนนะครับเพราะว่าผมว่าวันนี้มันอีกสถานการณ์หนึ่งแล้วนะครับและผมก็มีความตั้งใจว่าบ้านเมืองต้องหลุดพ้นจากตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าไม่ทำกันตรงนี้ทำกันครั้งนี้มันมีโอกาสสูงมากที่เราจะติดหลบไปอีกนานหลบเผด็จการบ้างหลบทุจริตคอร์รัปชันบ้างนะครับเราต้องทำให้พ้นจากตรงนี้ไปให้ได้ถามว่าเขาจะมาร่วมกับเราในการสร้างประเทศไทยไหมคือเขายืนยันว่าจะไม่เป็นอะไรประการนั้นไม่มีเป็นอะไรนะครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคอะไรพรรคประชาธิปัตย์ไม่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องเป็นพรรคการเมืองหลักมีความตรงไปตรงมามีความก้าวหน้าในความเป็นระบบพรรคการเมืองมากกว่าพรรคอื่นและนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นแกนนำจากตั้งรัฐบาลเท่านั้นแต่ว่าจะร่วมนะคะแต่จะต้องเป็นแกนนำผมเรียนว่าเราจะได้เป็นอะไรหรือไม่เนี่ยมันต้องอยู่ที่ประชาชนจะเลือกหรือไม่ด้วยแต่จุดยืนของเราต้องชัดเจนว่าเราเป็นอาสาและมีความพร้อมที่จะเป็นทางหลักของประเทศในการที่จะเดินไปข้างหน้าผู้สมัครทั้ง3นี่จะมีการดีเบตกันบ้างไหมครับผ่านสื่ออะไรทุกอย่างก่อนที่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ทางกรรมการที่เขาจะกำหนดว่าจะให้มีไม่มีอย่างไรนะครับหรือว่าจะมีคนสนใจที่จะ1ใครจะออกแบบระบบอย่างไร2ใครจะใช้เล่ห์กลอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะบอกกับประชาชนว่าประชาชนเท่านั้นจะเป็นคนชี้ว่าใครจะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับขอให้ประชาชนมั่นใจตรงนี้ว่า10เสียงทุกเสียงเนี่ยมีความหมายจะกำหนดให้ใครใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ว่าระบบจะเป็นอย่างไรหรือไม่ว่าใครจะเล่นแง่เล่นกลอะไรก็ตามอยู่ที่ประชาชนครับในส่วนคุณวิษณุเนี่ยออกมาบอกว่าการที่มีส.ส.ไปพบคุณทักษิณไม่ผิดมีพรรคนอมินีก็ไม่ผิดมองไงก็ผมว่าเป็นหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายที่จะต้องไปดูตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เป็นความเห็นของคุณวิษณุเท่านั้นเองกกต.ควรจะต้องทำหน้าที่ใช่ครับกกต.เป็นผู้มีหน้าที่รักษาการตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ามีใครทำผิดกฎหมายไหมนะฮะในมาตราที่เกี่ยวข้องเช่นผมเข้าใจว่ากฎหมายก็มีเจตนารมณ์ค่อนข้างชัดว่าห้ามพรรคการเมืองไปทั่วกันอย่างนี้เป็นต้น